เลยนะคะชอบรูปนะคะแม่พร้อมหรือยังคะบรรดาแฟนคลับทั้งหลายขอเสียงแฟนคลับเลยค่ะถ้าเสียงแผ่วแบบนี้เราจะไม่ให้เขาขึ้นเดี๋ยวๆระฆังกลับบ้านระฆังระฆังกลับบ้านกลับบ้านนะถ้าแผ่วเนี่ยขอเสียงแฟนคลับหน้ากากระฆังหน่อยเร็วโอ้ยถ้าเสียงดังแบบนี้เราจะให้ระฆังกลับบ้านหรือระฆังแตกสุดยังไงพี่เกรงว่าเดี๋ยวโรงหนังจะออกมาด่าอ๋อเหรอใช่นะคนอยู่ในโรงอาจจะวิ่งมาขอดูละครก่อนก็ได้กว่ามาดูมัมมี่มาดูละครก่อนเพราะฉะนั้นเลยค่ะเสียงดังขนาดนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งต้อนรับอาร์มก่อนกันหน้ากากระฆังค่ะใจเย็นตื่นเต้นชอบน้องมากใช่ตัวจริงหรอใช่ตัวจริงหรือเปล่าใช่หรอขอสักเรียกว่าอะไรขอสักท่อนหนึ่งดีกว่าเราไม่ให้เขาพูดเราให้เขาร้องท่อนหนึ่งเพราะถ้าใครเป็นแฟนคลับหน้ากากระฆังได้ยินเสียงคุณจะรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องไหมฮะลองสิงั้นขอสักท่อนหนึ่งระฆังดีไม่ดีก็ดังแต่ถ้าระฆังไม่ดังแต่ต้องทำไงเดี๋ยวผมจะตีให้ครับโอ้ยเดี๋ยวเวียนหัวปวดหัวอยากจะเป็นลมเหมือนกันเวียนหัวอยากจะเป็นลมลมสูงๆก็ได้อ๋อก็พี่ลมขึ้นข้างบนไปแล้วน้องหาที่ลมไม่ได้แล้วเมื่อกี้ระฆังเอาแข้งรับคืออะไรคะฮะคุณหนักบ้างไหมคุณดูไม่กันเดี๋ยวนะนี่ระฆังตัวจริงสนุกมากใช่หรอคุณใช่ตัวจริงใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่ให้พูดหรือยังไงอ๋อเขายังไม่ให้พูดใช่ไหมหรอทำไมอ่ะไมค์เราเขาแอปเสียงเองด้วยนะทำไมเราไม่ได้มีเทคนิคอลอะไรเลยนะใช่เขาแอปเองเออใช่เอ้ยแต่เขาโอเคสรุปว่าเป็นระฆังจริงๆเป็นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าอยู่เลยดูเราจะเกะกะบนเวทีไหมจริงสิเอาต้องถอดก่อนนะครับเออถอดได้ไหมครับเขาให้ถอดได้เลยเหรออยากเห็นถอดได้เลยเอางี้งั้นเดี๋ยวผมขอรับหน้าที่เป็นคุณกันกันต่างเวอร์ชันตุ๊ดแล้วกันนะครับไม่เอาอย่าไปบอกเขาสิอ๋อคุณครับหลอกประตูเป็นอ่ะหน้ากากระฆังพลักครับพ่อแม่พี่น้องครับด้านลายถอดหน้ากากครับหน้ากากระฆังครับห้องน้ำก่อนไหมหรือไงโอเคได้นะหน้ากากระฆังครับถอดหน้ากากครับหล่อขออย่าไม่ได้ขอและภายใต้หน้ากากระฆังคือสวัสดีครับคือเดี๋ยวหน้ากากมันมีฟิลเตอร์เองเมื่อกี้นะพี่ประตูหน้ากากครับครับผมฟองน้ำแน่นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวซ้ำเหนียวซ้ำเหนียวอุ้ยหนักเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆจะบอกว่าหน้ากากเราเป็นหน้ากากที่น้ำหนักเบาแล้วนะฮะเบาที่สุดแล้วเหรอฮะแต่ว่าตัวชุดเนี่ยหนักที่สุดเฮ้ยอาร์มที่ไม่เชื่อหรอกที่ต้องอุ้มเออจริงเหรอครับพี่นี่หาอากาศเรื่อยเลยอ๋อหาอากาศไม่ได้หรอเริ่มหลุดแล้วเนี่ยสคงสคริปต์ไม่ดูแล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องอีกสคริปต์ตอนนี้ต้องบอกกันว่าขอบคุณน้องอาร์มมากๆที่มานะครับเดี๋ยวเราจะต้องให้น้องอาร์มเนี่ยร้องเพลงใช่แล้วแน่นอนเลยยิ้มอย่ายิ้มอย่างนี้สิเขินนะฮะอะไรคะคุณขอหน้ากากไม่หล่อขนาดนี้จะให้ใส่หน้ากากร้องเพลงจะบ้าอ๋อไม่ได้เอาละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตกันแบบคับคั่งและอย่าลืมช่วยช้อปปิ้งด้วยเพราะว่าของมีนะคะงานนี้ยังคงมีไปจนถึง12มิถุนายนตอนนี้เวทีคงไม่ใช่ของเราใช่เรา2คนก็หมดวาระที่จะมาดำรงตำแหน่งพิธีกรนะครับและพี่ก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับน้องอาร์มไว้แต่เพียงผู้เดียวพี่สองคนจะไปกรี๊ดเป็นป้าข้างล่างนะฮะไม่ทำค่ะไม่เป็นป้าไม่ไม่อ๋อไม่เป็นป้าไม่ใช่ป้าพี่ปูนี่คงไม่เป็นป้าโอเคเขาคงเป็นป้าคนเดียวขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องอาร์มก่อนกันค่ะขอบคุณครับโอเคฝากเวทีไว้เลยครับสวัสดีท่านกรณ์นะครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านแขกผู้ไม่เกียรตินะฮะดีใจมากครับวันนี้อาร์มกรณ์การได้มาร้องเพลงให้ทุกท่านฟังนะครับแล้วก็เตรียมเพลงไว้หลายเพลงเลยเพลงแรกเป็นเพลงที่อาร์มใช้ประกวดใน The Masked Singer นี่แหละฮะรอบแรกนะฮะจำได้ไหมเอ่ยว่าเพลงอะไร
ุดยอดเลยนะครับไม้ติดไฟทับพันตะวันนะฮะพูดชื่อเพลงได้แปลว่าต้องร้องเพลงได้ด้วยนะช่วยผมร้องด้วยนะครับอ้าวเพลงมาเลยครับขอเสียงใหม่นะทีนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณครับเจ้าไม้ติดไฟการร้องดีได้แอบรักดอกทานตะวันจริงๆนะจะบอกว่าอยู่ใกล้บ้านผมเลยแถวนี้นะฮะเซ็นทรัลเวสต์เกตนะแต่ว่าเป็นการมาร้องเพลงมาทำงานครั้งแรกเลยนะฮะก็แน่นอนไหนๆมาแล้วเนี่ยไม่ได้มาแค่เพลงเดียวนะฮะเตรียมอีก2เพลงมาด้วยนะครับยังไม่เคยร้องที่ไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจและช่วยผมร้องด้วยผมเชื่อว่าทุกคนที่มีร้องได้นะฮะฝั่งนี้สบายดีไหมครับสบายดีนะครับครับเปียกฝนถ้าน้องฝนตกเนาะหนีมาอยู่นี้ดีกว่านะฮะอย่าไปเดินเล่นเปียกฝนนะมาร้องเพลงด้วยกันกับอามก่อนกันแล้วกันเนาะอ้าวเพลงที่สองครับเดินไปเดินมานะฮะเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าภายในงานของเราได้นะครับหลายอย่างของดีเขายกจากต้นฉบับตรงที่จังหวัดต่างๆอีสานใต้มาไว้ที่นี่เลยนะฮะก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษสุดยอดก็เป็นคนที่เจอดิ่งยังคนทั่วไปไม่ดีเกินกว่าคนใดมีแค่ใจรู้อีกเธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่ลาบเลยแต่บังเอิญมาเจอเธอก็ไม่รู้ได้ยิ่งตั้งกันเคยหวั่นไหวอยากคนใจเธอดูสักครั้งหากบังเอิญจะเจอต้องการใจหากคนใดจะเจอ
ูดว่ารักเธอพี่พลอยต้องรู้นะพี่พลอยต้องรู้ขอร่วมมือหน่อยฮะไว้ใจฉันดูสักครั้งของนักดาวหากเป็นเออถ้าเธอต้องการใจหากวันใดฉันเธความในใจนะฮะให้ฉันดูแลเธอได้ไหมครับทุกคนฮะยอมไหมอ่ะยอมใช่ไหมอ่ะ ไม่มีอะไรนะครับอาชีพศิลปินนะฮะวันๆก็อ้อนไปเรื่อยๆนะฮะ ไหนๆมาร่วมงานแล้วนะฮะงานดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นครั้งหนึ่งนะมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วนะครับผมรบกวนได้ไหมอ่ะช่วยพูดชื่องานกันดังๆให้คนที่พวกกำลังเดินห้างในเดินมาดูที่งานของเราได้ไหมได้เนาะเอาแค่นี้นะแค่คำว่ามหากรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานใต้โอเคป่ะ1 2 3มหากรรมข้าวหอมมะลิและของดีอีสานใต้สุดยอดเลยนะฮะคนจะได้ยินกันนะแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งกันนะฮะของดีแล้วต้องช่วยบอกต่อเนาะอ่ะเพลงต่อไปครับเป็นเพลงสุดท้ายที่อันเตรียมมาร้องให้ฟังในวันนี้แล้วเนี่ยยังไม่อยากไปไหนเลยนะฮะก็เป็นเพลงที่ส่วนตัวเนี่ยชอบเพลงนี้นะฮะเพราะว่าอยากจะเป็นตัวละครเหมือนกับในละครของเพลงนี้นะฮะไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าเป็นได้ไม่ได้ต้องให้แขกผู้มีเกียรติที่นี่เป็นผู้ตัดสินนะฮะเป็นยังไงจะตั้งใจร้องให้ดีที่สุดครับอย่าที่บอกครับว่าวันไม่ต้องทำอะไรนะฮะอ้อนไปเรื่อยๆนะฮะอาชีพศิลปิน